ส่วนในประเด็นนี้นะคะทางเว็บไซต์ Spring News ค่ะได้มีการรวบรวมความเห็นของคนดังว่าทำไมถึงสนับสนุนโทษประหารนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงมีเพจแล้วก็รวมถึงสำนักข่าวอื่นๆได้ออกมาทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปก็ปรากฏว่าทางเว็บไซต์ Spring News ไปรวบรวมจากหลายสำนักพบนะคะว่ากว่า90%สนับสนุนโทษประหารค่ะวันนี้เว็บไซต์ Spring News นะคะได้มีการรวบรวมความคิดเห็นคนดังจากหลายแวดวงด้วยกันค่ะกับกระแสที่ยังคงเป็นที่พูดถึงในสังคมอย่างกว้างขวางเรื่องโทษประหารชีวิตนะคะก็ปรากฏว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่คัดค้านโดยกลุ่มผู้ที่คัดค้านก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของประเทศบนเวทีโลกส่วนผู้ที่เห็นด้วยก็มองว่าสิ่งนี้เป็นการลงโทษแก่คนที่ทำผิดที่สมควรได้รับค่ะลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยนะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดก็โพสต์ลงเพจก็บอกว่าเสียงวิงวอนขอชีวิตของเหยื่อนั้นไม่มีใครได้ยินแต่เสียงอาชญากรในแดนประหารไม่ต้องวิงวอนก็มีคนเรียกร้องแทนเช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์เบญจทศวรรษก็โพสต์ข้อความบอกว่าอ้าวเฮสิครับรออะไรไม่ต้องไปสนใจพวกหนักแผ่นดินพวกเห็นแก่โจรขอกราบขอบพระคุณกระบวนการยุติธรรมทางศาลแล้วก็ยังคงมีข้อความต่อไปนะคะขณะที่นายนิติพงษ์ห่อหน้าค่ะได้แชร์วิดีโอถ่ายทอดสดกรณีที่กลุ่ม Amnesty รวมตัวกันเรียกร้องให้มีการยกเลิกโทษประหารพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่น่าสงสารมากชื่อกลุ่มยังยาวกว่าจำนวนคนด้านดร.เสรีวงศ์มนทาก็โพสต์สรุปใจความได้นะคะบอกว่าคนที่ถูกประหารผ่านกระบวนการยุติธรรมมาท่วนถี่แล้วฆ่าคนอื่นแบบทารุณจ้วงแทง24ครั้งจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนี้โทษที่ได้รับก็เหมาะสมแล้วแทนที่กลุ่มแอมเนสตี้จะแสดงความอาลัยฆาตกรที่ฆ่าคนอื่นอย่างโหดร้ายทำไมไม่อาลัยเหยื่อที่ถูกฆ่าอย่างทารุณขณะที่ปนัดดาวงผู้ดีนะคะหรือว่าบุ๋มนะคะก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับนักโทษประหารแล้วเหยื่อที่ตายล่ะเขาไม่มีสิทธิในสิทธิมนุษยชนหรือแล้วก็วันนี้ได้มีการไลฟ์สดนะคะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกรณีเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารพร้อมกับระบุว่าอย่าเอาระบบต่างประเทศมาใช้กับไทยในเรื่องของการประหารไม่มีใครทราบมาก่อนเนาะว่าจะมีจู่ๆมีการประหารบุ๋มว่าผู้ใหญ่คงมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะที่จู่ๆมีการประหารเกิดขึ้นก่อนที่จะครบ10ปีไม่มีใครอยากให้ญาติตัวเองโดนฆ่าหรอกครับแต่อย่างน้อยเขายังมีโอกาสได้โทรศัพท์หาภรรยาถูกไหมแต่เหยื่อที่โดนฆ่าเขาไม่มีโอกาสที่จะบอกหรือลาใครเลยเราต้องอยู่ในสังคมต่อไปยังไงการที่คุณจะเอาอะไรจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยระบบการศึกษาระบบเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามคุณต้องดูความพร้อมของคนในประเทศและสังคมด้วยเราไม่ได้บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เถื่อนสังคมไทยยังเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อสุดๆเลยนะคะเรายังช่วยเหลือกันไม่งั้นบุ๋มคงทำองค์กรทำดีมาไม่ได้ถึงจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้เว็บไซต์ Spring News นะคะยังได้รวบรวมความคิดของผู้คัดค้านแล้วก็สนับสนุนให้มีโทษประหารและนี่ก็คือเสียงโหวตสนับสนุนให้มีการประหารชีวิตของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจากทั้งสำนักข่าวชั้นนำแล้วก็เพจดังทางที่ Spring News ได้เข้าไปทำการสำรวจนะคะจากทั้งเว็บไซต์ Spring News Nation TV ไทยรัฐ Workpoint สนุก News แล้วก็ Drama Addict ก็พบว่ากว่า90%เห็นด้วยให้มีการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดร้ายแรงค่ะ